จากเรื่องราวใกล้ตัวสู่การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการ์ตูนจนกลายมาเป็นความบันเทิงราคาถูกของไทยจุดเริ่มต้นของการ์ตูนเล่มระบาดก็คือการ์ตูนผีได้รับความนิยมตลอดกาลเรื่องผีที่ไม่มีใครหาคำตอบหรือข้อเท็จจริงได้กลายเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีราคาเพียงแค่บาทเดียวเท่านั้นการ์ตูนเนี่ยมันเขียนได้เห็นรูปผีผีหักคอผีปีบคอผีแหกกอกอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็เลยทำให้เขาจดจำได้ดีกว่าที่จะไปอ่านหนังสือเฉยหลอนบาทเดียวตำนานการ์ตูนผีความบันเทิงที่มีราคาถูกที่สุดของไทยส่วนมากเขาจะรู้จักชื่อผมในนามพวกเล่มระบาดพวกหนังยังก็เป็นล้อเลียนโอ้ยพวกผีสามบาทไงความจริงไม่ตายการ์ตูนผีหลอนบาทเดียววันพุธที่9 มกราคมนี้ 2:30 น.ทางไทย PBS